เอาครับกลับเข้าสู่บรรยากาศสนามครับที่ราชบุรีนะครับวันนี้ก็รัตนะแทงเข้ามาฮูเบอร์ตี้เอาครับมีโอกาสมีช่องไหลทะลุขึ้นมาเก่งกีหลุดแล้วยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหได้ประตูเร็วมากครับราชบุรีผ่านไปแค่2นาทีเสร็จครับก็เป็นเก่งกีนะครับประตูครับที่หลุดเข้าไปยิงประตูขึ้นนำให้เจ้าถิ่นนำไปก่อนแล้วครับคนยิงเนี่ยอาจจะเป็นเก่งกีครับครับจะตัดมาเป็นเก่งกีตอนยิงพอดีครับจังหวะต่อบอลมาก่อนหน้านี้นี่สวยเลยนี่ครับเฮอร์เบอร์ตี้ดึงนิดนึงแล้วดูแทงครับโอ้โหโล่งเลยครับเก่งกีนี่โอ้ข้างหน้านี่ยังไม่ถึงไม่เชื่อเมอร์ซี่กับลำบากนะเปิดทิ้งบอลยาวขึ้นมาราชบุรีแม่นด้วยครับกลับมาอ้าวพลิกไปได้วันนี้บูโน่โลเปสเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหโหเซฟได้ครับบอลต้องเตะทิ้งเลยบอกว่าบอลเนี่ยเข้าทางราชบุรีมากครับตั้งรับแล้วสวนกลับเอามาอีกแล้วครับทางด้านบูโน่โลเปสฝากมาเฮอร์เบอร์ตี้เฮอร์เบอร์ตี้แต่งเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปัดข้ามทางครับปัดแล้วไปชนคานก่อนด้วยครับบอลโอ้โหเกือบ 2-0 แนวรับมีปัญหาแล้วครับชัยนาครับเฮอร์เบอร์ตี้ได้บอลนี่จะเอายังไงดีครับต่ำนิดนึงใน 2-0 เลยครับลูกนี้อ๋อปัดแล้วไปโดนคานอีกทีหัวมายอดรักใหม่ยอดรักเปิดโดขึ้นไปแล้วโขกอ้าวเมอร์ซี่ได้มงแล้วลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาไปครับต้องดูครับใครจะเมอร์ซี่ขยับครับปั่นโค้งเข้ามาหน้าประตูแล้วโอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวครับโอ้โหลูกนี้แหมเรียกเสียงเฮได้ครับจากมุมนี้นี่นึกว่าเข้าประตูไปแล้วครับแม่รอตัวไปครับทางฝั่งของชัยในเวลาพร้อมๆกันนะครับชลบุรีก็เสมอกับนครราชสีมาอยู่ 1-1 นะครับในครึ่งแรกก็เล่นพร้อมกับคู่นี้แต่ถึงเส้นหลังแล้วมีเบียดนิดนึงครับอ้าวลุกขึ้นไม่ได้ยังไม่ออกมาถึงทางเปิดเข้ามาเอ้ายังรับไม่ถึงแล้วตะวัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห1ประตูต่อ1เอาจนได้ครับแล้วก็เป็นอเล็กซ์ครับโอ้โหเป็นจังหวะที่พลาดกันเองครับนะครับราชบุรีกลับลงมาในครึ่งหลังครับเหมือนว่ารูปเกมของทางฝั่งชัยครับเนี่ยลูกนี้กลับตัวตวัดเร็วครับอเล็กทางดีขึ้นไปโลเปสโลเปสพลิกไม่ได้โลเปสแต่งแล้วก็เปิดเข้าในเฮอร์เบอร์ตี้แต่คืนมาใส่ด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหตรงตัวพอดีครับยิงแม่นและยิงหนักนะครับโด่งขึ้นไปเอาครับโจเอลขึ้นสูงครับแล้วเฮอร์เบอร์ตี้ปั่นซ้ายลูกนี้โอ้โหตรงตัวอีกแล้วครับวันลบตอนนี้เหมือนเข้าฟอร์มแล้วครับบอลลบแซ่จิ๋วเซฟกระจายเลยสวยครับทางขวามีเติมมาซีลาจับได้แล้วเปิดโด่งเข้ามาโลเปสขึ้นโขกโอ้โหโขกได้ผิดหวังจริงว่ายืนโขกแล้วบอลข้ามคานครับเพื่อนตามมาครับนี่ก็เพื่อนจะเติมมาอ้าวจับยาวโดนโฉกไปเลยครับแล้วก็รัตนะยิงลูกนี่โอ้โหเฉียวเสาไปครับเกือบได้ครับราชบุรีจังหวะพลาดของแนวรับชัยนาทเหมือนกันครับลูกนี้เสียบอลหน้ากรอบเขตโทษแล้วเป็นรัตนะครับรัตนะเปิดอีกทีหนึ่งบอลยาวแม่นครับโลเปสหลุดเข้าไปเขตโทษโลเปสล็อกมาขวาเน่งๆลูกนี้ชกเสาโอ้โหไม่ได้ประตูครับอู้เหลือเชื่อลูกนี้นี่ตามทฤษฎีการยิงแล้วนะครับโอ้โหดีดมาซ้ายสุดดึงจังหวะนี่ครับนิ่งมากบรูโน่จับแล้วก็ดึงหลบมาเอี้ยวตัวปั่นส่งบอลไปเสาไกลครับแต่ว่าไปเช็ดเสาออกหลังครับนิดเดียวดูครับนี่คือสมบูรณ์แบบ 99% ครับยายยอดยังมงกัดมาได้ครับจนจะเกินเข้าเฮอร์เบอร์ตี้ซ้ายเขาที่ขยับเข้าถึงไอ้ทอดโดนเกี่ยวล้มลงไปผู้ถิ่นจุดโทษเลยครับโอ้โหมาตามทางเลยครับลูกนี้ปล่อยให้เฮอร์เบอร์ตี้พาหนีไปได้อย่างนั้นครับแล้วสุดท้ายไปโดนตัวเฮอร์เบอร์ตี้ด้วยครับจีราลูกนี้ผิดจริงครับนิ่งมากไม่เลือกดูครับนี่ครับจังหวะกระชากหนีลูกนี้แล้วก็โดนเหมือนขางจีราตัวเด่นให้สัญญาณครับยิงลูกนี้เอ้ารับเซฟไว้ได้ครับโอ้โหแม่ทำได้ดีครับบอลลบแล้วจะโดนสวนเลยครับอันที่สุดดอนพิษครับเฮอร์เบอร์ตี้ปั่นโค้งลูกนี้ตามขานครับไม่ได้ลุ้น6นาทีสุดท้ายครับแม่นี่ครับเร่งมาใหม่ครับศิลาศิลายิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาครับแม่มีให้ลุ้นท้ายเกมแรงยังดีอยู่ครับเพิ่งลงมาไม่นานครับศิลาสีกำปังลูกนี้เอ้าไม่ให้เตะครับโอ้โหผู้สินเป่าหมดเวลาตั้งท่านานไปหน่อยโยแตกกินโอ
โอ้มัวแต่เล็งครับแต่ว่าก็หมดเวลาไปก่อนเลยครับ90นาทีจบไปแล้วครับมีทดอีก5นาทีด้วยเกมนี้ครับทางด้านราชบุรีพิพัฒน์ FC ครับก็ทำได้ครับเสมอกับชัยนาทคอนบิลไปครับ1-1ครับ